สวัสดีค่ะพบกับวิชา BL 306นะคะหรือกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนหรือที่เราภาษาอังกฤษชื่อวิชาก็คือ Strategy Logistics and Supply Chain Management นะคะวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่8หน่วยที่8ก็ชื่อว่าการขนส่งนะคะก็คือในชีวิตคนเราตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือในรอบปีเราก็มองว่าจริงๆแล้วคนเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งเนาะเช่นเราออกจากบ้านถ้าเราจะไปไหนไกลๆเราจะบอกว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆมันคงเป็นไปได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนส่งโดยเฉพาะพอมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบอะไรทั้งหลายมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการขนส่งเนาะมันจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายอะเคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตต้นทางไปถึงปลายทางนะคะตรงนี้ก็ถือว่าการขนส่งมีหลายทอดมีหลายแหล่งผลิตแล้วก็ส่งยังไงไปถึงแหล่งบริโภคใช่ไหมคะสินค้าในประเทศระยะการขนส่งก็อาจจะไกลใกล้ตรงนี้ก็แล้วแต่หรือจะใช้เวลาไม่มากในกรณีของแหล่งผลิตกับผู้บริโภคอยู่คนละประเทศระยะทางขนส่งก็จะไกลหรือใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะปัจจุบันแหล่งผลิตวัตถุดิบทั้งหลายก็หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆก็กระจายไปทั่วโลกก็คือสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถขนไปประกอบหรือผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปได้อีกทีนึงใช่ไหมคะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปสินค้าสำเร็จรูปเหล่านี้ก็สามารถส่งกระจายไปขายได้ทั่วโลกนะคะการขนส่งก็ถือว่าเหมือนเป็นพระเอกอ่ะมีบทบาทในทุกขั้นของซัพพลายเชนก็คือเทคโนโลยีการขนส่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาใช่ไหมคะจากการที่เขาบอกอะไรนะใช้ช้างใช้ม้าลากไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรกลหรือในยุคของอังกฤษใช้เครื่องจักรไอ้น้ำใช้รถไฟใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เรือก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆการขนส่งก็พัฒนามาเป็นขั้นๆแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ยังมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะมีการใช้รถบรรทุกใช้เครื่องบินซึ่งอยู่ที่ว่าต้องการความเร็วระดับใดนะคะการเดินทางหรือการขนส่งก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ขนส่งอาจจะมีคอนเทนเนอร์มีอะไรทั้งหลายอุปกรณ์มาช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ถูกนำมาใช้ในการขนส่งด้วยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขนส่งมีผลต่อภาวะในยุคโลกาภิวัตน์ด้วยจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ก็ทำให้การผลิตการตลาดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าบังเอิญไม่มีเรื่องการขนส่งใช่ไหมคะการขนส่งก็เข้ามาเป็นตัวเสริมทำให้การผลิตการตลาดในยุคนี้สำเร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นได้นะคะการขนส่งก็ถือเป็นสิ่งสนับสนุนการผลิตแล้วก็การตลาดทำให้เอื้อกับการกระจายแหล่งผลิตและสินค้าสำเร็จรูปใช่ไหมคะความก้าวหน้าในการขนส่งจึงถือว่ามีความสำคัญต่อโลจิสติกและซัพพลายเชนของระดับสากลเลยทีเดียววัสดุหรือวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตกระจายไปทั่วโลกในขณะที่สินค้าสำเร็จรูปก็จำเป็นที่จะต้องส่งไปขายทุกแห่งในโลกเช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยระบบการขนส่งเช่นเดียวกันก็คือในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงบทบาทความสำคัญของการขนส่งนะคะแล้วก็รูปแบบการขนส่งขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือขนส่งคอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟผู้ให้บริการขนส่งแล้วก็หัวข้อต่อมาก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่งการกำหนดราคาขนส่งการออกแบบการขนส่งก็คือเราจะออกแบบเราจะเลือกแบบไหนดีจะขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลไหมหรือจะจัดเส้นทางแล้วก็ทำตารางการขนส่งหรือจะเลือกใช้บริการขนส่งแบบใดนะคะตรงนี้ก็นักศึกษาก็ต้องลองวิเคราะห์แล้วก็ลองฝึกพิจารณาดูว่าถ้าเป็นการลงทุนขนส่งโดยทำในรูปแบบของบริษัทตนเองกับหรือจ้างอย่างไหนจะคุ้มกว่ากันแนวโน้มการให้บริการขนส่งของบุคคลที่3เป็นยังไงก็ลองศึกษาดูนะคะนักศึกษาดูเทปบรรยายตรงนี้แล้วก็อาจจะอ่านเพิ่มเติมในวิชา BL 306ด้วยนะคะอาจารย์ชลิตาตียาวนิชท่านก็ทำรายละเอียดไว้เยอะมากนะคะ
บางทีฟังเทปแล้วอาจจะเป็นการพูดหัวข้อคร่าวๆนักศึกษาบอกยังละเอียดไม่พอเลยก็เข้าไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจะไปเซิร์ชหัวข้อเฉพาะนะคะจริงๆดูในระบบ YouTube หรือในเซิร์ชในเว็บก็พอหาได้นะคะเรื่องราวพวกนี้บทบาทความสำคัญของการขนส่งก็คือ low and significant of transportation นะคะการขนส่งเราใช้คำว่า transport หรือ transportation นะคะการขนส่งก็มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อบริษัทในระดับประเทศรวมทั้งในระดับสากลด้วยบริษัทจำเป็นต้องใช้การขนส่งในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ก็คือทั้งในประเทศต่างประเทศระหว่างประเทศอะไรเนาะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในขณะที่ประเทศในโลกต่างๆก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างกันแล้วก็คนในโลกก็ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นระดับสากลมากขึ้นใช่ไหมคะการขนส่งก็เป็นมีการขนส่งระหว่างประเทศเกิดขึ้นด้วยก็คือความหมายเรามาดูเรื่องความหมายของการจัดการขนส่งก็คือตรงนี้ถ้าเราดูกันแบบกว้างๆก็คือTransportation Management และ Traffic Management ก็คือเมื่อมีการขนส่งบางทีมันก็มีการสะดุดหรือที่เราเรียกว่าการจราจรติดขัดใช่ไหมคะสมมตินักเรียนมาสายก็นักศึกษาเข้าชั้นเรียนไม่ทันโดยเฉพาะชั่วโมงของอาจารย์ต่างชาตินักศึกษาก็มักจะต้องชอบอ้าง Teacher I'm sorry may I come in because the traffic very bad อะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบอ้างอะไรก็อ้าง traffic เนาะการจราจรตรงนี้การขนส่งก็เช่นกันนะคะก็ต้องจัดการในเรื่องทราฟฟิกเมเนจเมนต์นะคะก็คือจัดหาแล้วก็ควบคุมบริการขนส่งให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าคำว่าลูกค้าก็คือครอบคลุมลูกค้าในบริษัทนอกบริษัทก็คือผู้ที่ต้องการใช้บริการหรือบริษัทอาจจะใช้บริการขนส่งเพื่อนำวัสดุส่งต่อมายังโรงงานหรือขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าหรือส่งต่อให้ลูกค้าการจัดหาบริการขนส่งก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการเลือกรูปแบบขนส่งผู้ให้บริการขนส่งแล้วก็มีเรื่องบริการขนส่งของตนเองหรือบอกไม่เอาเราจะจัดการขนส่งให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้าก็คืออาจจะใช้บริการเสริมด้วยตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องบทบาทการขนส่งก็มีทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประเทศแล้วก็บริษัทในระดับโลกนะคะการขนส่งกับบริษัทก็ต้องใช้วัสดุที่เป็นปัจจัยการผลิตวัตถุดิบใช่ไหมคะบริษัทผลิตเองหรือจะซื้อจากผู้ผลิตภายนอกแหล่งผลิตอาจจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศการนำวัตถุดิบหรือวัสดุมายังโรงงานก็ต้องพึ่งพาอาศัยระบบการขนส่งการขนส่งก็เลยเป็นผู้สนับสนุนเป็น supporting activity นะคะในเรื่องการผลิตจำเป็นต้องใช้ถ้าขาดการขนส่งก็สินค้าหรือวัตถุดิบมีอยู่ก็จริงแต่มันก็วางอยู่ตรงที่ตรงนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นขนส่งก็เข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่สินค้าสำเร็จรูปผลิตเสร็จแล้วถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายมันก็ไม่ได้อีกตรงนี้ก็ต้องใช้การขนส่งการขนส่งก็จึงเป็นผู้สนับสนุนการตลาดด้วยในบทบาทการขนส่งกับประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ประชาชนก็อยู่กันกระจัดกระจายใช่ไหมคะกิจกรรมผลิตกระจายไปตามภูมิภาคของประเทศการขนส่งก็ยิ่งมีบทบาทเยอะตรงนี้ถือว่ามีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการผลิตสังคมแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงของระดับประเทศนะคะเมื่อรัฐบาลลงทุนพัฒนาการขนส่งก็จะมีกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นการใช้พื้นที่เพาะปลูกลงทุนผลิตสินค้าถ้าเราดูว่าสินค้าตัวไหนต้องใช้วัตถุดิบอะไรก็อาจจะส่งเสริมให้ปลูกอย่างนั้นแล้วก็มีการค้าขายเมื่อผลิตแล้วหรือปลูกแล้วก็จำเป็นต้องขนส่งไปใช่ไหมคะส่งไปให้โรงงานผลิตตรงนี้การขนส่งก็เอื้อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสังคมได้สะดวกก็คือคนที่อยู่ในชนบทจะเดินทางไปพบแพทย์ตรงนี้ก็แน่นอนต้องมีการขนส่งเพราะไม่งั้นอยู่ที่บ้านถ้าป่วยอยู่ที่บ้านก็อยู่บ้านไปก็จำเป็นการที่จะใช้บริการการแพทย์ก็ต้องอาศัยการขนส่งหรือการศึกษาถึงแม้จะบอกบางครอบครัวบอกว่า
ลูกไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สามารถที่จะสอนหนังสือเองได้มันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะในที่สุดพอการศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้นก็ต้องเดินทางไปเรียนต่างจังหวัดเรียนต่างเมืองอะไรเนาะยิ่งเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามันก็ต้องมีการเดินทางการเดินทางก็ต้องพึ่งพาการขนส่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีบทบาทในการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจบทบาทการขนส่งในระดับสากลหรือระดับโลกนะคะตรงนี้ก็ถือว่าการขนส่งที่ก้าวหน้าทำให้โลกย่อโลกเหมือนกับโลกเล็กลงนะคะก็คือโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีการขนส่งทำให้ผู้โดยสารและสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถเคลื่อนย้ายเดินทางได้อย่างรวดเร็วจากประเทศหนึ่งส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอาจจะใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนแหละสามารถส่งข้ามประเทศได้เลยหรือส่งข้ามทวีปก็อาจจะไม่เกิน72ชั่วโมงก็ส่งไปได้เลยก็คือการขนส่งก็เป็นเครือข่ายไปทั่วโลกนะคะก็ทำให้ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแล้วก็มีการกระจายความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศการผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีการกระจายไปทั่วทุกสถานที่นะคะตรงนี้ก็ทำให้บริษัทไหนทำได้ก็ถือว่าได้เปรียบในเชิงการแข่งขันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะกระจายไปตามแหล่งที่ผลิตสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ส่งต่อไปยังแหล่งบริโภคความสำคัญของการขนส่งจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการขนส่งก็ส่งผลให้การเดินทางทั้งสินค้าทั้งคนอะไรเนี้ยเนาะผู้โดยสารมีความรวดเร็วแล้วก็พอมีการใช้บริการเยอะๆมีตัวแทนเยอะต้นทุนมันก็ต่ำลงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับโลกในหลายๆด้านนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกซัพพลายเชนนะคะก็เกิดการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขึ้นใช่ไหมคะก็คือเมื่อสำเร็จรูปเกิดขึ้นผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆแล้วก็เกิดการเพิ่มคุณค่าหรือ value added นะคะตรงนี้เขาใช้ว่า add value ปกติส่วนใหญ่นิยมพูดว่า value added ก็คือเอา add มาอยู่ข้างหลังแล้วก็เติม ed เข้าไปก็เกิดการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นนะคะตลอดซัพพลายเชนก็คือในขั้นการผลิตตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วก็มีการกระจายขั้นการผลิตให้เป็นไปได้ก็คือเกิดขึ้นได้เพราะว่าการขนส่งก็คือตัวผู้สนับสนุนการกระจายการสร้างคุณค่าถือว่า value added เกิดขึ้นได้ก็เพราะมี transportation นะคะตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาขายจึงมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีต้นทุนต่ำผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนนะคะผู้บริโภคหรือประชาชนก็ได้รับใช้ได้มีโอกาสใช้สินค้าที่ดีๆการขยายพื้นที่ตลาดการขนส่งก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะขยายพื้นที่ตลาดไปถ้าบังเอิญไม่มีขนส่งมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องขยายไปแล้วก็ทำให้เกิดต้นทุนสินค้าบวกค่าขนส่งใช่ไหมคะเช่นสมมุติเราบอกว่าสั่งเสื้อตัวหนึ่ง190บาทพอจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องค่าขนส่งบวกเข้าไปบวกค่าขนส่งไปอีก50บาทหรืออีก60บาทตรงนี้ก็บางที่เขาก็จะไม่พูดเขาบอกส่งฟรีแต่จริงๆเขาก็บวกเข้าไปในราคาสินค้าก็เป็นลอนเดดคอสนะคะราคาขายก็เป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันบางทีถ้าปิดบังอยากให้ดูราคาขายถูกใช่ไหมคะเราก็บอกขายแค่ราคา179แต่พอลูกค้าสั่งมามีออเดอร์ผ่านทางเน็ตอะไรเงี้ยก็บอกค่าขนส่งต้องมีอีกนะคะเพิ่มอีก60บาทแทนที่จะบอกไปเลยว่าชิ้นหนึ่งเท่าไหร่230อะไรก็ไม่อะแยกออกมานะคะตรงนี้ก็ทำให้ต้นทุนสินค้าคงที่มีค่าขนส่งที่เป็นตัวแปรสำคัญการขนส่งกับพื้นที่ตลาดสินค้าตัวใดตัวหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้านะคะบวกกับค่าขนส่งตรงนี้ก็กลายเป็นต้นทุนสองตัวนะคะรวมกันก็กลายเป็นราคาขายขึ้นมาสินค้าที่จะแข่งขันได้ในตลาดก็ต้องอยู่ที่ราคาขายก็ระวังบวกเข้าไปแล้วมันสูงไปไหมถ้าสูงไปอาจจะต้องยอมขาดทุนกำไรนิดนึงก็คือลดมาร์จิ้นเปอร์เซ็นต์กำไรลงนิดนึงเพราะว่าถ้าเราตั้งราคาสูงไปบางทีก็ขายยาก
สินค้าในแบบเดียวกันใช่ไหมคะต้นทุนการผลิตในไทยก็สมมุติว่าเท่ากับ100บาทต่อหน่วยแต่บังเอิญไปผลิตที่มาเลเซียอาจจะกลายเป็น120บาทแต่ถ้าบวกค่าขนส่งจากไทยไปที่ตลาดมาเลเซียก็มีค่าขนส่งอีก20บาทราคาขายสินค้าของผู้ผลิตไทยในตลาดมาเลเซียก็เท่ากับ120บาทอยู่ดีก็คือ100บาทบวก20จริงๆก็คือเท่ากับราคาของผู้ผลิตในมาเลย์ดังนั้นสินค้าจากไทยก็สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในมาเลเซียได้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ค่าขนส่งก็เป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศด้วยการขนส่งกับเขตตลาด extent of market area ตรงนี้ก็ถือว่าในสินค้าในแบบเดียวกันแต่ว่าโรงงานตั้งอยู่คนละที่งานที่เขตตลาดของผู้ผลิตจะขึ้นอยู่กับค่าขนส่งตามในแบบที่ว่ามันจะทำให้เกิดต้นทุนการผลิตเท่ากันถ้าโรงงานอยู่ห่างกันเช่นห่างไป300กิโลเมตรต้นทุนขนส่งจากโรงงานที่1ก็คือที่ A นะคะสมมติว่าเป็นโรงงาน A โรงงาน A มีค่าขน5บาทต่อหน่วยชิ้นต่อกิโลพอไปโรงงาน B อาจจะเป็น4บาทเพราะฉะนั้นค่าขนส่งที่ต่างกันก็มีผลต่อเขตตลาดด้วยการขนส่งกับพื้นที่ตลาดตามกฎอันนี้เป็น Lorders Law นะคะเขาก็มองตลาดเป็นพื้นที่วงกลมระหว่างผู้ผลิตสมมุติว่าเป็น A สามารถแบกรับภาระค่าขนส่งเป็นระยะทาง100ไมล์พื้นที่ตลาด A ก็จะเท่ากับวงกลมเล็กๆใช่ไหมคะหากถ้าหากว่าสามารถปรับปรุงระบบการขนส่งให้ค่าขนส่งเท่าเดิมแต่ส่งสินค้าได้รัศมีกว้างขึ้นใช่ไหมคะก็ขยายออกไปจาก100ไมล์เป็น200ไมล์พื้นที่ตลาด A ก็จะเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นนักศึกษาลองหลับตานึกภาพดูจาก100ไมล์ใช่ไหมคะวงกลมมันเล็กแล้วก็ถ้ารัศมีเพิ่มเป็น200ไมล์มันก็เพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ก็เท่ากับเป็น4เท่าของวงกลมเล็กการขยายพื้นที่ตลาดอีกวิธีนึงก็คือการที่ทำให้ผู้ผลิตรับภาระขนส่งมากขึ้นนะคะรูปแบบการขนส่ง mode of transport เขาบอกตรงนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับรูปแบบต่างๆซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะก็ผู้บริหารก็จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกจะใช้รูปแบบใดนะคะก็ต้องดูว่าอัตราค่าระวางเป็นยังไงแล้วก็มีความรีบด่วนมากน้อยแค่ไหนการเข้าถึงบริการนะคะตรงนี้ก็ต้องเปรียบเทียบนะคะจะใช้รถดีไหมหรือจะใช้รถบรรทุกหรือจะไปทางท่อดีหรือจะขนด้วยเรือเนาะต้องลองเปรียบเทียบรูปแบบนะคะก็ทุกแบบก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเริ่มจากรถบรรทุกที่เราเรียกว่ามอเตอร์คาร์เตอร์นะคะมอเตอร์แคเรียนะคะการขนส่งในประเทศส่วนใหญ่ก็ใช้รถบรรทุกกันนะคะก็คือข้อได้เปรียบรวดเร็วมีสปีดสูงนะคะแล้วก็ขนสินค้าไม่ได้มากขนทีละไม่เยอะอะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันรู้สึกว่าใช้เวลาไม่เยอะเพราะแป๊บเดียวมันก็เต็มคันรถละนะคะก็สามารถขนถ่ายสินค้าขึ้นรถแล้วก็ออกจากรถใช้เวลาน้อยในเมื่อขนไม่เยอะก็แป๊บแป๊บแป๊บเที่ยวนึงก็ใช้ไม่เยอะนะคะก็สามารถส่งมอบไปถึงผู้รับปลายทางได้ใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ door to door รถบรรทุกส่วนใหญ่ก็เข้าไปถึงหน้าบ้านได้นะคะก็ดีกว่าแบบเรือก็คือต้องไปท่าเรือคงไม่มีบ้านใครอยู่ติดท่าเรือเลยเพราะฉะนั้นก็พอขนมาทางเรือก็อาจจะจำเป็นต้องไปต่อรถอีกตรงนี้ก็มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากใช่ไหมคะ extensive road network ตรงนี้ก็รัฐบาลแต่ละรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ลงทุนเชื่อมโยงถนนไปทุกภูมิภาคตรงนี้ก็ทำให้รถบรรทุกสามารถเข้าได้ถึงทุกแห่งมีการแข่งขันสูง high competitive หรือ high competition นะคะตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ความเสียหายมีน้อย raw damage นะคะตรงนี้ไม่ค่อยเสียหายส่วนใหญ่โอเคแหละแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าก็คือระบุเวลาว่าจะไปตอนไหนไปอะไรกี่วันได้มันก็ตอบสนองเป็นไปตามที่คาดหมายทำให้การขนส่งสมบูรณ์แบบ complete transportation นะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีส่วนข้อเสียเปรียบล่ะรถบรรทุกก็ถือว่าค่าขนส่งค่อนข้างแพงเนาะ high cost แล้วก็บรรทุกสินค้าได้น้อยแต่ละเที่ยวส่งได้น้อยเนาะ
คนที่อยากจะส่งล็อตใหญ่ก็บอกว่าไม่เหมาะรถบรรทุกไม่เหมาะแล้วก็อ่อนไหวต่อภาวะแวดล้อมอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักใครจะขนไปผ่านรถบรรทุกหรือไปที่ในช่วงเช้าอย่างเงี้ยออเดอร์มากลางคืนแล้วก็บอกเช้านี้ช่วยส่งหน่อยถ้าอยู่ในเมืองจราจรคับข้างก็ในชั่วโมงของอะไรอะทราฟฟิกแจมนะในชั่วโมง rush hour ชั่วโมงเร่งด่วนก็คงรถบรรทุกก็วิ่งไม่ได้หรือฝนตกหนักตรงนี้ก็การส่งมอบก็จะล่าช้าออกไปการขนส่งด้วยรถไฟนะถ้าเราบอกไม่เอารถบรรทุกงั้นเปลี่ยนมารถไฟดีไหมรถไฟก็มีข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบก็คือขนได้เยอะๆนะแล้วก็มีรถไฟลากตู้สินค้าหลายตู้เพราะฉะนั้นในแต่ละเที่ยวก็ขนได้เยอะค่ะแล้วก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างบรรทุกสินค้าได้ครั้งหนึ่ง36ตันก็ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะหรือที่อเมริกาขนได้ที100ตันรถไฟแต่ละขบวนก็บรรทุกสินค้าได้เยอะแล้วก็มีขีดความสามารถมากให้บริการที่ยืดหยุ่นสูงใช่ไหมคะมีความหยุ่นตัวที่เราบอก flexible service ตรงนี้ก็ถือว่าสามารถขนได้เยอะๆรถไฟมีหลายขบวนมีหลายตู้เนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต้นทุนขนส่งก็ถือว่าต่ำ low cost แล้วก็ long landก็คืออยู่ไกลๆอะไรก็ส่งไปได้เนาะมีความน่าเชื่อถือเยอะมีความปลอดภัยส่วนข้อเสียเปรียบอะรถไฟก็เข้าถึงผู้ใช้บริการได้จำกัด low accessibility ก็คือรถไฟไม่ได้เข้าถึงหมู่บ้านเนาะรางรถไฟมีเฉพาะที่เนาะก็เพราะฉะนั้นก็บางทีอาจจะต้องนัดหมายไปรับที่สถานีรถไฟหรืออาจจะต้องมีรถที่มารับแล้วก็ส่งต่อไปอีกเพื่อเข้าไปให้ถึงโรงงานก็คือเกิดเรื่องแล้วไซดิ้งมีผู้ประกอบการน้อยรายฟิลออเปอเรเตอร์ก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมขนของตามรถไฟนะคะแล้วก็บางประเทศก็มีกฎระเบียบเยอะตรงนี้ก็อาจจะมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้แบบการขนส่งขาดความกระตือรือร้นไม่มีคู่แข่งอ่ะก็รถไฟก็บอกนอนมาเลยก็แน่นอนทุกคนใครอยากใช้รถไฟก็ต้องมาหาฉันอะไรเงี้ยก็ไม่มีคู่แข่งขาดความกระตือรือร้นมีเครือข่ายจำกัดลิมิตเน็ตเวิร์กนะคะก็ระยะเวลาการขนส่งก็นานเพราะว่ารถไฟมาเป็นเที่ยวเที่ยวไม่ได้ว่าวิ่งกันตลอดไม่เหมือนรถบรรทุกวิ่งไปวิ่งมาจบเสร็จไปครั้งต่อไปได้อะไรรถไฟไม่แบ่งเวลาตามตารางนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบเสียเปรียบรถบรรทุกในด้านเวลาส่งมอบสินค้านะคะบางทีก็ควบคุมเวลาได้ยากมีการขนถ่ายซ้ำซ้อนดับเบิลแฮนดิ้งก็คือรถไฟไปไม่ถึงโรงงานผู้ผลิตเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขึ้นจากสถานีรถไฟแล้วก็มีรถโกดังหรือมีรถบรรทุกมารับอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเกิดการซ้ำซ้อนในเรื่องการขนถ่ายมีความรับผิดชอบเยอะการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าหลายครั้งก็มีโอกาสเสียหายมีความผิดพลาดมากนะคะตรงนี้หัวข้อนี้ควรจะใช้ว่ามีความผิดพลาดมากก็คืออาจจะถูกกรณีถูกลักขโมยระหว่างเคลื่อนย้ายได้นะคะถ้าควบคุมไม่ดีตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อันที่3เขาบอกเป็นการขนส่งด้วยเครื่องบินเครื่องบินดีไหมถ้าเป็นดอกไม้สดในสมัยก่อนเนาะเราอยากดอกคาร์เนชั่นดอกอะไรที่แบบแพงๆทั้งหลายอ่ะก็คือจำเป็นที่จะต้องรีบใช้เราก็จะขนส่งโดยแอร์แคเรียก็คือตรงนี้ก็บินมีเครื่องบินโดยสารนอกจากบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ยังมีบริเวณที่ว่าสำหรับระวางบรรทุกสินค้าด้วยนะคะสินค้าแพงๆก็อาจจะฝากไปกับเครื่องบินรายได้ก็จะหักหลังจากการขนส่งสินค้าข้อได้เปรียบการขนส่งด้วยเครื่องบินก็มีข้อดีหลายอย่างเป็นต้นว่ามีความรวดเร็วมีความปลอดภัยสูงสินค้าเสียหายน้อยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีหรือการขนส่งในระยะทางไกล long distance movement เครื่องบินก็ถือว่ามีความได้เปรียบเพราะว่าเครื่องบินอาจจะบินข้ามทวีปไปเลยใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถอาศัยรถบรรทุกบินข้ามทวีปตรงนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องบินหรือส่งสิ่งที่เป็นของฉุกเฉิน emergency shipment ตรงนี้ก็จำเป็นนะคะฉุกเฉินต้องรีบใช้เช่นอุปกรณ์การแพทย์อะไรเครื่องมือทั้งหลายเนาะเขาก็จะใช้วิธีส่งทางเครื่องบินส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง high value shipment ก็คือ
ของแพงๆอะไรทั้งหลายเนาะเขาก็นิยมส่งแบบนี้มันก็ลดความเสี่ยงในเรื่องการถูกลักขโมยแล้วก็เดินทางใช้วิธีที่แบบใช้เวลาน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงต่ำสิ่งของราคาแพงๆมูลค่าสูงก็นิยมส่งด้วยเครื่องบินแล้วก็ความถี่ในการบริการก็สูงสนามบินหลักของแต่ละประเทศก็มีเที่ยวบินให้บริการจำนวนมากก็สามารถบินไปปลายทางได้ทั่วโลกแล้วก็มีหลายเที่ยวบินก็คืออาจจะมีการต่อมีการอะไรแต่ว่าก็ถือว่าสะดวกก็เป็นไปได้ความถี่เที่ยวบินถือว่ามีเอื้อต่อการส่งสินค้านะคะแล้วก็เชื่อถือได้reliable ก็คือเชื่อถือได้ค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลานานแล้วก็ปลอดภัยเครื่องบินก็ถึงแม้จะราคาสูงแต่เขาก็ถือว่าปลอดภัยมีความสมบูรณ์นะคะสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ครบถ้วนสินค้าเสียหายน้อย low damage แล้วก็ถ้าเราส่งไปอย่างนี้ก็ทำให้ต้นทุนสินค้าคงคลังก็ต่ำลงด้วยนะคะก็คือ lower inventory cost ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานโยบายสินค้าคงคลังของบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะบริษัทต่างๆก็มุ่งลดสินค้าคงคลังวิธีหนึ่งที่เราใช้ก็คือใช้รูปแบบขนส่งที่รวดเร็วโดยเฉพาะกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือมีราคาแพงบริษัทก็ยอมจ่ายค่าขนส่งถึงแม้จะแพงกว่าแต่เขาก็บอกมันชดเชยด้วยต้นทุนสินค้าคงคลังที่ลดลงนี่ก็ถือว่าคุ้มกันนะคะส่วนเรื่องเสียเปรียบอะถ้าขนส่งด้วยเครื่องบิน disadvantage of air transportเขาบอกมีข้อเสียเปรียบไหมมีต้นทุนสูงใช่ไหมคะก็ถ้าสินค้าไม่ได้แพงจริงก็อย่าไปยุ่งเลยเรื่อง high cost เพราะว่าเครื่องบินมีราคาแพงแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงมากตรงนี้ก็ทำให้ต้นทุนประกอบการสูงค่าระวางเครื่องบินก็สูงด้วยใช่ไหมคะก็คือเรื่องค่าขนส่งนี้ก็อาจจะสูงกว่าส่งทางเรือเป็น10เท่าเลยนะคะถ้าเราเลือกที่จะส่งเครื่องบินสมมติส่งทางเรือเสียร้อยนึงส่งเครื่องบินอาจจะต้องจ่าย1,000ก็คือมากขึ้นเป็น10เท่าเลยสินค้าที่มีมูลค่าสูงและรีบด่วนจริงๆก็จะใช้นะคะหรือสินค้าที่มีอายุในการวางขายสั้นช็อตเชลฟ์ไลฟ์ก็คืออยู่บนชั้นได้ไม่นานอ่ะก็จำเป็นนะคะส่งเร็วๆเพื่อให้มันแบบให้วงจรมันจบๆไปเนาะก็ยอมตรงนี้ก็ยอมใช้บริการเครื่องบินนะคะเข้าถึงผู้ใช้บริการจำกัดPoor accessibility นะคะก็คือถามว่าสมมุติว่าอยู่บนเขาอะไรเงี้ยหรืออยู่ในซอกซอยเล็กๆอ่ะเครื่องบินไปไม่ถึงแน่เลยเพราะฉะนั้นก็บริการก็จำกัดอยู่เฉพาะสนามบินผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้องการก็จำเป็นต้องมารับที่สนามบินอ่อนไหวต่อสภาพดินฟ้าอากาศ weather sensitive เช่นเดียวกันเนาะถ้าดินฟ้าอากาศฝนตกมีแผ่นดินไหวมีหมอกหิมะอะไรทั้งหลายเนาะก็เป็นอุปสรรคเครื่องบินก็บินไม่ได้ก็ต้องดีเลย์เกิดความล่าช้านะคะการขนส่งทางท่อหรือปลายไลน์นะคะใช้ปลายเนาะท่อ PIPE ปลายเนาะปลายไลน์ส่งด้วยท่อก็นิยมกับสินค้าประเภทของเหลวน้ำมันดิบหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติการขนส่งด้วยท่อก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อได้เปรียบขนส่งด้วยท่อนะ advantage ปลายไลน์ค่าขนส่งต่ำเขาบอกต้นทุนการขนส่งต่ำ low transportation cost ตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะมีต้นทุนคงที่สูงก็คือการวางท่อตรงนี้ก็เกิดค่าต้นทุนคงที่ก็คือต้องใช้พื้นที่แล้วก็มีค่าวางท่อมีค่าสถานีสูบมีถังเก็บหรือที่เราเรียกว่าแทงค์ฟาร์มนะคะต้นทุนเหล่านี้ก็แปรผันไปกับการขนส่งด้วยท่อต่ำก็คือใช้พลังงานน้อยใช้คนไม่มากการซ่อมบำรุงรักษาก็ถือว่าน้อยมากนะคะการขนส่งทั้งท่อจึงมีต้นทุนต่ำก็คือการขนส่งด้วยท่อก็คือถือว่าต่ำกว่าครึ่งเซนต่อตันนึงก็คือขนได้ทีนึงเป็นตันเลยแต่ว่าในขณะที่คิดระยะตันหนึ่งต่อไมล์ในสหรัฐอเมริกาเขาก็นิยมเขาบอกมันลดต้นทุนเพราะว่าถ้าขนส่งน้ำมันโดยใช้ระบบรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเ
ขาก็เลยนิยมขนทางท่อมากกว่ารูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งใช่ไหมคะก็ระบบท่อเขาก็บอกว่าดี extremely efficient mode of transport ตรงนี้ก็ถือว่าดีเนาะก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆก็คือถึงแม้ใช้ที่ดินแต่ก็ใช้ไม่เยอะหรอกใช้น้อยใช้พลังงานน้อยการขนส่งด้วยท่อก็มีสถานีต้นทางสถานีระหว่างทางแล้วก็สถานีปลายทางแต่ละสถานีก็มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือหรือท่าอากาศยานซึ่งจะต้องลงทุนเยอะใช้ต้นทุนในการปฏิบัติวางท่อก็ถือว่าต่ำกว่าแหละเพราะว่าถ้าทำท่าอากาศยานเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่ทำสนามบินเนาะต้องมีกว่าเครื่องบินจะขึ้นได้ก็ต้องมีรันเวย์มีอะไรก็ใช้พื้นที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นท่อก็ถือว่ายังใช้พื้นที่น้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประสิทธิภาพได้มากที่สุดความสูญหายหรือเสียหายต่ำมากหรือเทียบจะอาจจะกล่าวว่าไม่มีเลยเขาบอก low loss and damageก็คือถือว่าต่ำมากนะเรื่องค่าเสียหายทั้งหลายสินค้าเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการจับต้องสินค้าแล้วก็ไหลไปตามท่อเพราะฉะนั้นเคยส่งเข้าไปยังไงมันก็ไหลไปปลายทางก็เหมือนกันอ่ะมันไม่น่าจะมีการเสียหายเนาะไม่เหมือนกับการขนถ่ายผ่านรถก็คือรถบรรทุกนี่ถ้าขนไม่ระวังก็อาจจะมีตกหล่นปิ้วหายไปบ้างถ้าเป็นของเบาๆเนาะมีเรื่องหายเรื่องกระเด็นกระดอนหายหรือซ้ำร้ายอาจจะมีเรื่องลักขโมยใช่ไหมคะแต่ถ้าผ่านทั้งท่อก็คงไม่มีอ่ะเมื่อใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไหลไปตามท่อนะคะตรงนี้ก็ถือว่าการขนถ่ายไปยังพาหนะอื่นก็ถือว่าผ่านท่อไปยังพาหนะได้อย่างปลอดภัยนะคะสินค้าก็ไม่ขาดจำนวนไม่มีการตกหล่นไม่มีการระเหยระเหิดนะคะเพราะว่าท่อเป็นวัสดุที่คงทนแล้วก็ฝังกบอยู่ใต้ดินใครจะไปโจรกรรมนะมีไหมคงต้องเป็นขอบดำดินเนาะก็สภาพอย่างนี้คงไม่มีอ่ะเนาะโจรกรรมยากเขาบอกโอกาสรั่วไหลก็มีน้อยมากยกเว้นท่อมันแตกเนาะแต่ว่าเขาก็มีการตรวจสอบนะคะมีการซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นในระบบท่อก็ถ้าเกิดมีการรั่วไหลจริงเขาจะตั้งระบบไว้ก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นระบบอัตโนมัติถ้ามีการรั่วจริงมันจะตัดเลยตัดเชาะเหมือนกับกระแสไฟอ่ะถ้าเกิดนักศึกษาเคยลองใช้เครื่องปั่นอะไรสักอย่างนึงนะที่เป็นระบบไฟฟ้าเวลาเราหมุนอะไรไม่ลงล็อกเนี่ยเครื่องมันจะตัดเลยเราจะรู้เลยเอ้ยทำไมวันนี้เครื่องปั่นเสียหรอทำไมกดไม่ลงอ๋อพอเรามาดูอีกทีนึงอ๋อมันไม่ลงล็อกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันระบบการขนส่งทางท่อก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีการรั่วไหลสัญญาณเตือนก็จะเตือนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัดการไหลของสินค้าก็ส่งต่อไม่ได้ตรงนั้นช่างหรือแผนกซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์ก็ต้องรีบมาดูเลยเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมวันนี้ส่งไม่ได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีแล้วก็เป็นการขนส่งที่เชื่อถือได้นะคะระบบท่อนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อถือนะคะก็คือระบบการขนด้วยท่อไม่มีอะไรมาหยุดยั้งหรือทำให้ล่าช้าได้ยกเว้นท่อมันรั่วเนาะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการขนส่งที่ดีขนส่งสินค้าแล้วก็ไม่มีใครมาใช้ความร่วมหรือใช้ร่วมความเชื่อถือกลไกตรงนี้ก็ถือว่าเสียหายยากนะคะขนส่งด้วยท่อก็ใช้เครื่องจักรกลน้อยมากไม่มีเรื่องซับซ้อนเลยดูแลรักษาง่ายก็คืออุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้มากมายเนาะมีแค่ท่อมีตัวสูบแล้วก็มีแรงดันตัวสูบนี่ก็เป็นตัวเพิ่มแรงดันแล้วก็มีถังเก็บหรือแทงฟาร์มนะคะจากต้นทางไปปลายทางก็เป็นอุปกรณ์ทั่วๆไปถือว่าเรื่องเบสิกทั่วไปเนาะการส่งมอบสินค้าก็อย่าลืมจะต้องตรงต่อเวลานะคะก็คือตรงนี้การขนส่งด้วยท่อก็ไม่มีเรื่องปัญหาการจราจรก็สามารถขนส่งได้ตรงเวลาอุปกรณ์เสียหายก็มีน้อยมากการเคลื่อนย้ายก็ไม่มีอะไรมากัดขวางก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งมอบที่ดีเป็นไปตามเวลาที่กำหนดแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยกับเรื่องโจรกรรมเรื่องก่อการร้ายใช่ไหมคะก็คือการวางท่อเขาต้องวางในระดับลึกพอสมควรแล้วก็ฝังกบอย่างดีตรงนี้ก็เป็นการป้องกันการลักขโมยเพราะว่าคนที่จะขโมยได้ก็จำเป็นจะต้องค
ขุดเจาะลงไปที่ใต้ดินซึ่งมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนาะข้อได้เปรียบการขนส่งด้วยท่อก็มีเยอะนะทีนี้ก็มาดูข้อเสียเปรียบ disadvantage by line นะคะก็มีนะมันมีความเร็วต่ำก็ค่อยๆเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะ slow speed เนาะไปแบบเฉยๆนะสบายๆแล้วก็มีระดับสินค้าคงคลังสูงในเมื่อมันไหลช้าเนาะสินค้ามันก็ค้างอยู่ในท่อเพราะความเร็วต่ำใช้เวลาเดินทางนานกว่าจะถึงปลายทางสินค้าคงคลังก็ระหว่างขนส่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะก็เกิด transit inventory ใช่ไหมคะเส้นทางการบริการคงที่ก็มีเรื่อง fixed route of service เส้นทางท่อก็ถือว่าคงที่เหมือนกับรางรถไฟอะเนาะก็เดินทางไปตามท่อเพราะฉะนั้นจะไปเร่งให้มันเร็วขึ้นอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ไปเรื่อยๆไปแบบคนใจเย็นนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆการขนส่งด้วยท่อก็ส่งจากจุดไปถึงจุดก็คืออาจเป็นแบบจากที่ถึงที่ก็ได้นะคะโดยการก่อสร้างท่อไปถึงผู้ซื้อเช่นการส่งน้ำมันนะคะท่อก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้จึงต้องอาศัยรูปแบบขนส่งอื่นมาช่วยให้การส่งมอบสมบูรณ์แบบก็คือสินค้าที่ส่งด้วยท่อก็อาจจะต้องส่งต่อไปด้วยรถบรรทุกหรือเรือเพื่อส่งต่อไปยังปลายทางที่แบบท่อมันไปไม่ถึงนะคะขนส่งด้วยเรือตรงนี้ก็เป็น water carrier นะคะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็เขาบอกร้อยละ90นิยมขนส่งทางเรืออย่างเช่นขนส่งสินค้าบางอย่างจากประเทศจีนทุกวันนี้ก็ยังนิยมนะคะขนทางเรือก็คืออะไรที่ไม่ต้องใช้มากไม่ต้องเร่งด่วนใช่ไหมคะอย่างที่เคยเห็นที่บ้านพวกญาติๆซื้ออะไรทูบซื้ออุปกรณ์อะไรที่แบบไหว้พระอะไรพวกเนี้ยก็คือส่งจากประเทศจีนอันนี้เขาก็บอกไม่รีบมากเขาก็จะส่งมาทางเรือนานๆก็แบบหลายเดือนอะบางทีอาจจะ2เดือนมาครั้งหนึ่งหรือเสือไม้ไผ่อะไรเงี้ยซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าเราขนทางเครื่องบินก็จะเปลืองค่าขนส่งอันนี้เขาก็จะแพ็คมาแพ็คมากับพวกอุปกรณ์สิ่งที่จะนำมาไหว้พระหรือใช้ในแบบตามโรงเจเขาจะสั่งของเนี้ยเขาก็จะส่งด้วยทางเรือส่งจากประเทศจีนนะคะแล้วก็พ่วงมาด้วยเสือไม้ไผ่หรืออะไรพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรทั้งหลายก็ส่งจากจีนประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวมีระบบแม่น้ำลำคลองที่เอื้อต่อการขนส่งก็นิยมใช้การขนส่งทางน้ำในประเทศนะคะการขนส่งทางน้ำที่นิยมแล้วก็ใช้กันแพร่หลายก็ถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อดีหรือข้อได้เปรียบนะคะก็คือ advantage of water carrier ก็คือบรรทุกสินค้าได้เยอะนะคะแล้วก็ขนได้ครั้งละมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีก็ปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลแต่อยู่ที่ว่าแม่น้ำมีความกว้างมีความลึกของร่องน้ำพอไหมใช่ไหมคะถ้าแม่น้ำอันไหนตื้นเขินเรือขนาดใหญ่ก็ไปไม่ได้นะคะเรือที่จะไปเป็นแสนตันแล่นไปมาได้ทั่วไปก็ส่วนใหญ่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบตรงนี้ก็ยังนิยมอยู่นะคะบรรทุกสินค้าได้หลากหลายชนิดใช่ไหมคะสมมุติเราบอกว่าเราจะฝากขนอะไรไปข้าวสารก็ได้นะหรือจะฝากขนน้ำมันมันก็เป็นไปได้น้ำมันพืชน้ำมันเรือบรรทุกก๊าซหรือแม้แต่สินค้าแห้งๆเช่นพวกเครื่องปรุงอะไรทั้งหลายเนาะซีซันนิ่งทั้งหลายก็ยังนิยมนะนิยมฝากมากับเรือด้วยนะคะการบรรทุกสินค้าโดยทางเรือก็อาจจะเป็นเรือคอนเทนเนอร์หรือเรือเฉพาะกิจอื่นๆนะคะก็มีความหลากหลายแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือผู้ใช้ก็สามารถเลือกชนิดแล้วก็ขนาดเรือตามที่ต้องการใช้ส่วนข้อเสียเปรียบล่ะการขนส่งด้วยเรือ disadvantage ถามว่ามีไหมมีก็คือความเร็วต่ำ slow ไปแบบ slow but sure ป่ะไม่ต้องกลัวเนาะสินค้าไม่กระจายหายไม่ตกหล่นไม่เสียหายตรงนี้ก็ลากจูงกันไปเรื่อยๆเนาะก็คือเรือก็มีกำลังมากถ้าเป็นเรือที่ใหญ่ๆมีกำลังมากก็ใช้เชื้อเพลิงมากก็ระวังเราเลือกเรือใหญ่เนาะต้นทุนก็จะสูงด้วยมีข้อจำกัดการเข้าถึงผู้ใช้บริการ limit accessibility ก็คล้ายกับเครื่องบินแหละก็คือเข้าไม่ถึงอ่ะ
จะเข้าไปที่โรงงานผู้ผลิตถ้าอยู่ตามตอกซอกซอยอะไรเนาะหรืออยู่ในที่ที่ไกลเปินเที่ยงอะไรเงี้ยเนาะห่างจากแม่น้ำเยอะก็ไปไม่ได้ก็อาจจะต้องมีผู้รับขนจากท่าเรือแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรือก็ให้บริการเฉพาะที่ท่าเรือบางกรณีก็ให้บริการกลางน้ำเลยเรือมาไม่ถึงท่าเรือเนาะก็คือต้องย่ำน้ำออกไปใช่ไหมคะเพราะว่าเรือใหญ่มากๆอาจจะติดโขดติดอะไรเงี้ยกลัวโขดหินเรือก็จะจอดอยู่กลางแม่น้ำก็ต้องเอาเรือเล็กไปรับอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีต้นทุนขนถ่ายสินค้าซ้ำซ้อนก็คือเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่สมมติเรือจอดอยู่กลางแม่น้ำแล้วเราจะขนวัสดุหรือวัตถุดิบเราเข้ามามันก็จำเป็นเนาะจำเป็นต้องมีเรือเล็กไปขนมาอีกทีหนึ่งพอสินค้าถึงท่าเรือปลายทางก็ต้องยกออกจากเรือแล้วก็มีผู้รับสินค้าขนไปยังสถานที่ของตนขึ้นยานพาหนะไปถึงปลายทางก็ยังต้องขนออกจากยานพาหนะอีกตรงนี้ก็จะเปลืองเรื่องค่าขนถ่ายสินค้าถือว่าเป็นเรื่องซ้ำซ้อนก็คือมีความซ้ำซ้อนต้องขนไปขนมาขนขึ้นขนลงขนหลายทอดตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่อยด้วยนะคะในเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ถ้าไม่แข็งแรงพอยกขึ้นยกลงนอกจากมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังอาจจะทำให้สินค้ามีการกระแทกด้วยเพราะฉะนั้นก็การขนทางเรือก็บอกว่าอาจจะขนถ่ายสินค้าซ้ำซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมากทำให้ต้นทุนขนส่งสูงดังนั้นการขนส่งด้วยเรือก็อาจจะได้เปรียบรถบรรทุกแต่ระยะทางต้องไม่น้อยกว่า500กิโลถ้าเป็นทางใกล้ๆเขาก็ไม่นิยมเพราะเขาถือว่ายุ่งยากเกินแล้วก็ไม่คุ้มขนไปขนมาเนาะเพราะว่าถ้ารถและระยะทางไกลๆเนี่ยค่าน้ำมันก็เยอะเขาก็เปลี่ยนมาขนเรือเช่นจากประเทศจีนมาประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าไกลพอสมควรเนาะก็ขนทางเรือก็พอได้แต่ถ้าแค่ข้ามจังหวัดก็ปัจจุบันก็ไม่นิยมขนทางเรือนิยมขนด้วยทางรถมากกว่าการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบอันนี้ก็เป็น intermodal transport ก็คือจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือการขนส่งก็มีหลายรูปแบบแต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะมีทั้ง advantage มีทั้ง disadvantage มันก็แตกต่างกันก็ผู้บริหารโลจิสติกก็จำเป็นที่จะต้องจัดการว่าเราจะเลือกแบบไหนการขนส่งแบบไหนเป็นประโยชน์กับผู้ส่งสินค้าการขนส่ง2รูปแบบผสมกันหรือจะเอามากกว่า2รูปแบบหรือจะใช้แบบใดที่เหมาะกับการขนส่งระยะทางไกลหรือกับสินค้าที่รีบด่วนไปเครื่องบินดีไหมมันรีบเนาะสินค้าก็แพงด้วยอย่างนี้ก็ต้องเลือกเครื่องบินหรือถ้ามันไกลมากแล้วก็เป็นสินค้าหนักๆแล้วก็อาจจะเลือกขนส่งทางเรือนะคะก็คือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่การขนส่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกเพราะฉะนั้นก็ผู้บริหารหรือผู้จัดการโลจิสติกซัพพลายเชนก็ต้องดูให้ดีว่าการขนส่งเหมาะไหมสมมติเราจะขนส่งโดยคอนเทนเนอร์หรือรถพ่วงมีตู้รถพ่วงบนรถไฟนะคะก็ดูด้วยหรือจะขนทางเรือดีตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะคะเพราะว่าการพัฒนาการขนส่งก็มีหลายรูปแบบนะคะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่ต่างกันนะคะการขนส่งก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นนะคะนับตั้งแต่ปี1950ก็บริษัทขนส่งในอเมริกาก็ได้ซื้อเรือตอนแรกก็ใช้เรือเก่าเนาะเรือเก่าที่หลังจากเขาใช้สงครามโลกครั้งที่2ก็มาดัดแปลงเป็นเรือคอนเทนเนอร์แล้วก็ให้บริการขนส่งในประเทศต่อมาก็ส่งระหว่างประเทศแล้วก็การใช้คอนเทนเนอร์ก็ทำให้ได้เปรียบในการเคลื่อนย้ายสามารถเปลี่ยนถ่ายระหว่างยานพาหนะขนส่งการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบก็กลายเป็นว่าเรียกขานตามรูปแบบการผสมรูปแบบการขนส่งเช่นเป็นแบบอะไรฟิชชี่แบ็กหรือเป็นแบบทานชิปหรือเป็นแบบแอร์บัคหรือซีแอร์คำเหล่านี้ก็ใช้กันทั่วไปในเรื่องการขนส่งนะคะก็คือรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบก็ยังมีการบูรณาการใน2รูปแบบก็คือมีการขนส่งมากกว่า1แบบขึ้นไปนะคะก็คือนับตั้งแต่2แบบขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะคะ
ตรงนี้ก็คือมุ่งที่จะใช้ประโยชน์ข้อได้เปรียบของแต่ละรูปแบบขนส่งก็คือถ้าสมมุติ2แบบเราก็เรียกว่า two mode of transport นะคะหรือถ้าขนส่งด้วยรถไฟแล้วก็ต่อมาด้วยรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมี2อย่างขึ้นไปตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น2รูปแบบนะคะสำหรับในเทปนี้เราก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.